ถ้าเป็นไปได้ลองเข้าใจตามก็จะดีโดยเฉพาะยิ่งท่านใดก็ตามที่ทุกเดือนเมื่อเขินพันจะปวดแสนสาหัสเลยแต่ถ้าหากว่าเข้าใจลุงเล่าให้ฟังต่อไปนี้ต่อไปเวลาเขินพังเขินจะพังจะไม่ปวดนะการันตีไว้ก่อนยังได้ด้วยนะแค่ฟังเข้าใจอ่ะแล้วจะไม่ปวดเมื่อเขินเตรียมตัวจะพังเตรียมตัวจะพังพูดอย่างกับเป็นเจ้าของร่างกายซะเลยนะครับเอาฟังกันดีนะครับว่าทำไมเราจึงไม่รู้ว่าต้นเหตุของเขื่อนพังมันมาจากอะไรมันจึงพังคำอธิบายเบื้องต้นคือทำไมเราจึงไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันจึงพังก็ไขฟองนั้นแหละโถก็ฟองเดียวนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหตุใดเราจึงไม่รู้คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเพราะว่าพ่อแม่เราตอนที่เขายังไม่เกิดหรือว่ายังเขายังเป็นเด็กอายุ1ขวบ2ขวบอยู่นั่นตอนนั้นเราอยู่ไหนรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะเอาไว้จะบอกอยู่ในโลกใบนี้แหละครับมันวนเวียนอยู่นะคนโบราณเขาบอกว่าจิตวิญญาณล่องลอยหาที่เกิดหาจุดเกิดหาที่เกิดหาที่เกิดวันหนึ่งคนที่เป็นพ่อแม่เราเขาเกิดเขาคิดเขาพูดเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะเกิดวาระทวินวันเกิดขึ้นจึงเกิดเรามันเราเกิดได้ยังไงแล้วเกิดนั่นแหละคือวิบากหรือว่าอดีตกรรมที่มันผูกพันพัวพันกันมาใช่ไหมกรรมุนาวัตติโรโกการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นกรรมกรรมมันก็เลยกรรมคืออะไรคือความผูกพันพ่วงพันกันมาในรอบการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสามีภรรยากันมาจ้าเอ๋กันโป๊ะแชะชั่วเกิดมาแล้วก็อ่ะเป็นหนึ่งคู่สร้างคู่สมก็มีคู่ทุกข์คู่สุขก็มีคู่ลากคู่ดึงก็มีคู่อะไรทะเลาะวิวาทกันก็มีก็อยู่ด้วยกันได้นะผลิตมนุษย์มาหนึ่งนั่นแหละครับมาผูกพันพัวพันนะครับกรรมคือผูกพันพัวพันพ่วงพันกันมานับภพชาติไม่ถูกครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาวันหนึ่งนะพ่อแม่เขาทะเลาะกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกทวินวันเนาะนั่นก็เกิดเราแปลว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ตลอดนะครับจำด้วยครับนะอยู่ในตามคำสอนคืออยู่ใน31ภูมิภพภูมิเนี่ยครับนะตลอดเวลามาสิ่งนี้นะมันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ล่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้จึงมาบอกเล่าก้าวเสียงกับมนุษย์ว่า31ภพภูมิมันเป็นเช่นนี้นะมันวนอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาล่ะโลกเกิดมามันไม่ใช่โลกใบนี้ใบเดียวทีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ดวงนู้นด้วยทีเนี้ยเห็นไหมครับมันเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ดวงนี้ด้วยทีเนี้ยนั่นแหละครับก็อิทธิพลของโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นี่นะครับมันส่งพลังงานให้กับกันและกันจึงเกิดท่านเกิดผมขึ้นมาจึงเกิดโลกใบนี้เกิดท่านเกิดผมขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่มันเกิดไอ้ไข่ฟองที่ว่านี่นะครับมันเกิดมาในเรื่องราวของอิทธิพลของโลกใบนี้ดวงจันทร์ดวงนี้และดวงอาทิตย์ดวงนี้ซึ่งไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับเห็นไหมเจ้าของร่างกายก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงเมื่อลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วกรุณาเข้าใจซะฟังทันเข้าใจมันถ้าเข้าใจแค่นี้เองไม่มีปัญหาเลยนะคอยดูเดือนต่อไปเวลามันพังอาการปวดที่ว่านั้นจะลดน้อยถอยลงอย่างน้อยฮาร์ฟฮาร์ฟกันละกันแค่นี้ฮาร์ฟฮาร์ฟนะติดตามฟังรุ่นออกไปเรื่อยเอ้ย
เฮ้ยมันหายปวดได้ไงวะเนี่ยทุกทีเวลาปวดโอ้โหต้องไปกินอยู่กินยากันตัวแน่ฮะเลยยิ่งกินเข้าไปยิ่งทำให้อะไรรู้ไหมลดปาดปวดนะครับโอเคมีมันเข้าไปในร่างกายมันก็ไปสะสมต่อเสร็จแล้วไปได้ต่อทำลายมดลูกบนหลานต่อนะครับนั่นเพราะมันผิดธรรมชาติเออเอาเคมีเข้าไปบังคับบัญชามันผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างนี้เล่าฟังให้ฟังตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเขาโอเคนะเพียงเข้าใจเท่านี้เองคอยดูเข้าใจเท่าไหร่ตัวเนี่ยเข้าถึงมันจะขนาดไหนเข้าใจอยู่แค่นี้เข้าถึงจะขนาดไหนไหมเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนั้นจึงมีบทบาทสูงมากนะครับในการที่ว่านี้